เอาแล้ว DSI ส่งฟ้อง DJ Man ใบเตยร่วมกันช่อกโกงคดีฟอร์เรกที่ดีจากกรณีที่ DJ เจแมพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุธีวันถูกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรียกสอบคดีฟอร์เรกทีดีตั้งแต่เมื่อปลา,ายปี2565ซึ่งเจ้าตัวกับภรรยาได้ให้ความร่วมมือแสดงความบริสุทธิ์ด้วยหลักฐานที่มีทั้งหมดและต้องทนนิ่งเงียบ เพื่อฝ่าทุกกระแสตรามาและเสียงวีพากวิจารณ์ที่ถาถมเข้ามาอย่างหนักล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหก,กมลรักษารษาชการกาแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่273/2565เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจำนวนแรายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช๊อโกงประชาชนร่วมกันช๊อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช๊อโกงประชาชนพศ .2527 มาตรา4 มาตรา5มาตรา12และมาตรา15ประมวลกฎหมายอาญามาตรา343และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาตรา3มาตรา14และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกันจำนวน8ไรายโดยมอบหมายให้พนังกงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนำสำนวนคดีพิเศษที่273ทับานวน42 5, 18, แฟ้ม18,450แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาไป ส่งมอบแก่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำน,นาจหน้าที่ สำหรับความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินพศ2547และกรณีที่มีบุคคลกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกับดารานักแสดงชื่อดังตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการสบืบสวนสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนและบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกลุก และบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน Forex ทีดีอันเกิดจากการกระทําของดาราน,นักร้องนักสแสดงบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคลใดๆให้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรองถูกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษขอยืนยันว่าหากพบหลักฐานว่าผู้ใดมีการกระทําผิดเพิ่มเติมกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดําเนินคดีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ